สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับสนีนะคะนานเลยไม่ได้มาอัปเดตชีวิตไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาการใช้ชีวิตการทำงานวันนี้เนี่ยสนีก็ห่างหายไปนานมากเลยเนาะมันเป็นปีได้เพราะว่าเอ่ยุ่งกับชีวิตเจอมีปัญหาอะไรกับชีวิตมากมายก็เลยไม่มีเวลาได้อัปเดตชีวิตวันนี้เนี่ยสนีก็ถือโอกาสเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสนีไม่ได้ทำงานค่ะเพราะว่ากำลังหางานกำลังหางานอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยสำหรับคนที่ท้องเนาะเพราะว่าสนีออกมาจากที่ทำงานทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยท้องก็ได้4เดือนแล้วค่ะ4เดือนอาทิตย์หน้าประมาณวันที่25เนี่ยก็จะมีนัดไปอัลตราซาวด์เนาะก็คือเอ็กโคกราฟีเนาะครั้งที่2ก็จะรอบนี้ก็น่าจะเด็กก็น่าเขาเรียกลูกก็จะใหญ่ขึ้นอีกอย่างเขาเรียกอะไรล่ะเราก็จะได้รู้เพศกันด้วยวันนี้เนี่ยสนิทก็มาอัปเดตเนาะว่าหายไปนานอย่างนี้นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมจากวิดีโอครั้งที่แล้วนี่ที่สนีคำก็หายไปนานก็พูดเกี่ยวกับว่าได้คือได้ออกได้ย้ายออกมาได้แยกกันอยู่กับสามีเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตสามียังไม่หย่าค่ะแต่ว่าตัดสินใจกันทั้งสองคนแล้วแยกกันอยู่กันอย่างเขาเรียกแยกกันอยู่ก็ไม่มีอะไรติดค้างกันแต่ว่ายังไม่หย่าก็กำลังทำเรื่องหย่าอยู่ทีนี้นะก็จะมาอัปเดตก็จะมาตอบคำถามเนาะที่เจาะจากตอนที่แล้วซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนที่เขาเวลามีปัญหาครอบครัวมีปัญหากับสามีต้องย้ายออกจากบ้านแต่จะทำยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยสามีก็จะมาแนะนำเนาะว่าควรเตรียมตัวยังไงอย่างน้อยในการใช้ชีวิตไม่ว่าอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราตัดสินใจที่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีสามีหรือว่าอยากจะมีแฟนอยากจะย้ายอยู่ออกมาอยู่นั้นโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่เมืองนอกเนี่ยเราต้องมีอะไรมั่งอันนี้ก็ซันนีก็จะมาบอกในส่วนของซันนีเนาะเพราะว่าซันนีก็มีประสบการณ์โดยตรงเลยว่าออกมาจากบ้านเนี่ยต้องทำยังไงมั่งด้วยความที่ว่าตลอดที่ซันนีอยู่ตลอด7ปีที่ซันนีอยู่มาเนี่ยซันนีเป็นคนที่เริ่มจากการที่มาอยู่ที่นี่ดีมีระดับภาษา A2 อยู่แล้วเพราะว่าซันนีเรียนมาก่อนอยู่แล้วด้วยความที่ว่าสามีที่จะยาสามีเก่าแล้วกันขอเรียกค่ะเขาเนี่ยก็พูดภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนอีกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดได้แค่ทักทายอะไรประมาณนี้เนี่ยสนีจึงต้องเขาเรียกอะไรคือที่เราเจอกันเนี่ยเพราะว่าสนีสามารถพูดภาษาได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ภาษานี้ก็เรียนด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะไม่ได้ไปเรียนไม่ได้จบไม่ได้เรียนจากประถมอะไรไม่ได้เรียนเอกภาษาฝรั่งเศสคือเคยมีแฟนเก่าเนาะที่เป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนด้วยตัวเองด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่เป็นคนมีตังค์เราก็เรียนด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละเรียนจนถึงคณะอะไรเขาเรียกระดับสูงๆก็ได้เนาะใช้อินเทอร์เน็ตฟรีๆเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยก็เราก็แยกกันอยู่ค่ะและแยกกันอยู่แล้วเนี่ยจะต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องมีอะไรต้องเตรียมพร้อมยังไงแยกกันอยู่ในนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราพอจริงๆแล้วในด้วยความที่ว่าเราแต่งงานกันถ้าเรายังอยู่บ้านสามีที่ไม่ได้เช่าเนาะเราก็มีสิทธิ์อยู่ค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ไล่แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องมันไม่จบสักทีหนึ่งสามีตัดสินใจออกมาทันทีที่ตัดสินใจออกมาเพราะว่าเรื่องมันจะได้จบเนาะเพราะว่าในเมื่อไม่มีความสุขในเมื่อเราอยู่ด้วยแล้วชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้มันไม่ทำให้เรามีความสุขนะก็ออกมาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกๆ แล้วเวิร์มาตั้งนานแล้วนะก็ออกมาดีกว่าค่ะทีนี้เนี่ยตัดสินใจออกมาสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรนะสามีมีบ้านไม่ต้องเช่าอะไรเนาะไม่ได้ติดสัญญาเช่าเนี่ยสนีไม่แนะนำให้ออกมาแบบสนีเนาะเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนเวิร์กก็ออกมาดีกว่าก่อนออกมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีสามีหรือว่าคู่สมเขาเรียกอะไรแฟนเนาะพวกอะไรนะแฟนคู่มั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ด้วยเนี่ย
เขากับคุณเนี่ยก็เช่าบ้านกันอยู่แล้วมีติดสัญญาอะไรประมาณนี้เนาะอยู่ๆเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วอะไรแบบไม่อยากย้ายเนี่ยทำให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่รู้จะไปเกาะอะไรที่ไหนอะไรยังไงเนาะจริงๆมันก็มีว่าผู้ชายนะสามีแล้วเขาก็ต้องคุ้มครองเราอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเรื่องมันก็จะเว่อร์ตราบใดที่เรายังผูกพันกับเขายังงัวเงียกับเขาเนี่ยมันก็จะเว่อร์มันจะไม่จบสักทีหนึ่งดราม่าเยอะแยะเนาะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าของสันีเนี่ยสันีตัดสินใจออกมาหนึ่งเพราะว่าสันีตอนนั้นนะสันีก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากมายเนาะไม่มีแทบจะไปเช่าบ้านถึงขนาดเพราะว่าสันีเพิ่งสร้างบ้านเพิ่งสร้างคอนเทนเนอร์เสร็จเนาะเงินเก็บเพียงก็ไม่ค่อยเหลือมากมายก็เพิ่งได้ทำงานหลังจากที่เขาเรียกอะไรนะทำงานได้ไม่กี่เดือนได้มีเงินเก็บอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยก็ตัดสินใจออกมาจบอีกอย่างหนึ่งเขาก็อยากให้ซันนี่ออกมาจริงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ซันนี่หรอกแต่ทีนี้อันนี้คิดว่าไม่อยากอยู่ในเมื่อเรามีทางไปเราก็ออกมาค่ะออกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่ซันนี่ยังทำงานอยู่ที่โรงแรมอีบิสเนาะอีบิสบูเจตซึ่งด้วยความที่เราทำงานในบิสบูเจตเนี่ยหน้าที่ของเราหนึ่งหน้าที่ของเราคือนอนเวรที่โรงแรมซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอพาร์ตเมนต์เนาะเขาเรียกอะปาร์ตเมนต์ซึ่งที่นี่เป็นการอยู่เวรแล้วด้วยความที่เราอยู่เขาเรียกอะไรนะที่ทำงานเราอยู่กันเป็นครอบครัวผู้จัดการสาขาผู้จัดการแล้วก็เจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็ใจดีเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็รู้แล้วว่าสามีเนี่ยมีปัญหากับสามีมาเพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่ก็ต้องบอกก่อนเลยคือเป็นสามีที่เลือกเดินออกมาเพราะว่าสามีตัดสินใจที่จะไปมีคนใหม่ค่ะซึ่งคนใหม่เนี่ยก็คือพ่อของลูกคนปัจจุบันซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแฟนที่เจอกันที่ทำงานตอนที่สามีทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ค่ะทีนี้เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราทำงานกันโรงแรมเนาะเราเป็นรีเซพชันทำงานอยู่ที่รีเซพชันทีนี้เนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ที่ว่าบอกว่าให้เราอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ได้ไหมเพราะว่าเรามีปัญหาทักพักอยู่แล้วแบบว่าเข้าออกปัญหาที่แบบว่าไม่เคลียร์เราก็คุยกับเจ้านายเนาะเขาเรียกดีเรคทริสเนาะเดลิเกตเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอยากจะให้เราออกมาแล้วก็อยากจะให้หาบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าอยากให้เราทางโรงแรมช่วยก็บอกได้ทีนี้เขาก็บอกว่าเราจะตัดสินใจออกมาเขาก็เลยให้เราเนี่ยไปพักอยู่ที่ประมาณที่โรงแรมเนาะที่ในปาร์คดัสทังเนี่ยเดือนกว่าจนกว่าเราจะหาที่ทำงานได้ที่พักได้ซึ่งตอนนั้นติดอยู่ที่ว่าประเด็นคือการจะหาที่พักมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะมันมีหลายประเด็นมากการหาที่พักเนี่ยเพราะว่านอกจากว่ามันต้องมีทักการมันต้องทำงานแล้วการทำงานต้องเป็นสัญญาที่เป็น CDE เนาะสัญญาที่แบบว่าไม่จบไม่สิ้นสัญญานี้เนี่ยต้องเลยเขาเรียกแบบแบบเดเซ่เนาะซึ่งทีนี้เนี่ยของเราปัญหาคือไม่ได้อยู่ที่แบบเดเซ่เพราะว่าเราทำงานนานแล้วเกิน10หนูเกินมาคือเรามีสัญญาประมาณซีซันเนี่ยเนาะคือเรามาแทนคนที่เขาลาออกไปเขาไม่หมายถึงว่าเราไปเรากำลังทำงานให้คนที่ออกไปพักเพราะว่าเขาท้องเนาะเขาใช้กงจีมาเตนิเตอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็อยู่ในอาเวสมาลาดีด้วยเราถึงได้มาแทนนานเพราะว่าเขาหยุดท้องตั้งแต่เดือนที่2ที่เขารู้ว่าเขาท้องอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยก็พอเราได้พอเจ้านายเขาเรียกอะไรนะคนระดับสูงของโรงแรมเขาโอเคเขาซินดีที่จะให้เราพักเนี่ยเราก็โอเคเพราะเรารู้ที่เราออกมาเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราเซฟในเรื่องที่เซฟอยู่แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าการที่เราอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็ต้องทำจากที่เขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆที่เขาจะต้องนอนเวรได้เงิน28ยูโรต่อกันต่อดึกเก่าคืนเนี่ยเพราะว่าการที่นอนเวรเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากคือ3ทุ่มเราเข้าในห้องนอนห้องเวรเนาะมันก็จะมีเป็นอพาร์ตเมนต์มีห้องครัวแยกต่างหากห้องน้ำแยกห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกต่างหากแล้วก็มีห้องรับแขกมีห้องนอนอะไรก็กว้างพอสมควร
แต่มันเป็นของโรงแรมไงซึ่งที่นี่เนี่ยมันก็ใช้ให้สำหรับพนักงานรีเซพชันเนาะฮอลล์นอนเวรแล้วด้วยความที่ว่าเราหน่อยที่นั่นเราก็เลยตลอดที่1เดือนครึ่งที่เรานอนที่นั่นเราก็คือเราก็ต้องรับโดยไปดูแลในการที่จะนอนเวรพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถออกไปไหนได้ต้องอยู่ในเขตของโรงแรมจะไม่ต้องอยู่ที่รีเซพชันค่ะโรงแรมปิดค่ะรีเซพชันปิดแต่คือเราก็ต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์ว่าถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์เข้ามามีปัญหาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรับเนาะก็คือน้อยมากที่เราจะโดนปลุกขึ้นมาตอนกลางคืนมาทำอะไรมาเคลียร์อะไรทีนี้เนี่ยก็พยายามหาที่อยู่ก็หาได้ค่ะก็คือหาได้เพราะว่าโรงแรมออกหนังสือว่าเขาจะต่อสัญญาเราเพราะว่ายังไงล่ะเขาจะต่อสัญญาให้เราเป็น CDE เพราะว่าเขารอที่คนที่เขาเรียกพนักงานที่อยู่ในกรงจิมาเตนิเตนมาลาออกตอนนั้นเขายังไม่มาลาออกคราวนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็ท่านก็กลายเป็นต้องใช้เขาเรียกสัญญานี้แทนเขาจะให้สัญญาอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎของโรงแรมเขานอกที่ว่าเขาต้องจ้างคนได้กี่คนอะไรประมาณนี้สัญญาอะไรยังไงประมาณนี้ด้วยความที่ว่า เราไม่ได้มีสัญญา CDE แต่เรามี promise d'embauche เนาะ promise d'embauche คืออะไรก็คือพูดง่ายๆคล้ายๆว่าเราทำงานให้เขาอยู่แล้วแล้วเขาก็จะต่อสัญญาให้เราจริงๆเขาก็จะต่อค่ะแต่ประเด็นคือยังไงล่ะคะ promise d'embauche เนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งแต่ประเด็นคือถ้าคุณหาอพาร์ตเมนต์กับเอเจนซี่เนาะเขาก็จะขออะไรมากกว่านั้นเขาก็จะไม่ให้ค่ะถ้าเป็น CDD เนี่ยเขาจะไม่ให้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกอะไรนะการจ่ายประกันบ้านที่จะเช่าอะไรประมาณนี้ซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ต้องหันไปหาพวกปาร์ติคูลีปาร์ติคูลีก็คือคนที่เขามีบ้านเขาให้ปล่อยเช่าตามเขาเรียกอะไรนะตามระบุคว้าค่ะตาม Facebook เนี่ยเราก็ต้องหาด้วยตัวเองทีนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่ายากมันยังไม่เพียงง่ายแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเนี่ยคนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยอย่างแรกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ดาวอังคารโลกนี้หรือว่าหานาโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องมีเงินค่ะเงินเนี่ยคือทุกอย่างเลยเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณไปซื้อสัญญาเช่าบ้านไม่ได้อย่างน้อยคุณก็เช่า Airbnb ได้อะไรประมาณนี้เนาะอย่างน้อยคุณก็เช่าโรงแรมอยู่ได้ถ้าคุณมีเงินเนี่ยมีเงินเยอะก็ยิ่งดียิ่งเสียตัวเองอันที่สองก็คือสำคัญมากสัญญางาน CDE สำคัญสำคัญมากเพราะว่าคนที่เขาจะให้เราเขาเรียกอะไรนะให้เช่าบ้านเนี่ยเขาจะดูหลายอย่างมากเขาจะขอใบเนาะบูเลตันเดอะซาเลียร์3เดือนย้อนหลังบางคนขอ6เดือนย้อนหลังแล้วแต่เขาเนาะของซานีโดนขอ3เดือนย้อนหลังอะไรประมาณนี้ขอดูสัญญาอะไรประมาณ promise d'embauche อะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วควรมี CDE CDE ที่เขาเรียกพ้นแปลกเดซเซ่เนาะทีนี้เนี่ยอันที่สองก็คือการมีทำงานงานทำการมีงานทำแบบถาวรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงการทดลองงานอันที่สามเนี่ยถ้ามีการันตีจากที่ทำงานเนี่ยจะดีมากเพราะถ้าเราออกมาอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ควรมีเนาะแต่สิ่งที่ฉันเองคิดเนี่ยควรมีอันที่สามอาจจะไม่จำเป็นแต่อันที่สามแบบจริงๆจังๆเนี่ยควรรู้ภาษาระดับไหนล่ะระดับที่ทันีคิดว่าระดับที่ไปสอบขอสัญชาติบางคนยังไม่แข็งแรงเลยค่ะที่จะไปพูดจะไปต่อรองจะไปใช้ชีวิตคนเดียวได้จะทำเอกสารนู่นนี่ได้แต่ก็คือมันก็พอไปได้ควรมีเนี่ยระดับ B1 แตะ B2 เพราะว่ามันมีเยอะแยะการขอคำขอเขาเรียกกันนะความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เนาะไปขอความช่วยเหลือบางทีเขาบอกว่าต้องไปหาแอสซิสต์ตรงโซเชียลไปหาลาเมรีพูดตรงนะคุณไปหาเขาก็จะมีแต่ให้อะไรนะก็จะมีให้โทรไปหาคนนี้นะโทรไปหาแบบนี้นะคุณชนิมทำแล้วค่ะพูดง่ายๆคืออย่างน้อยคุณต้องมีภาษาต้องได้ภาษาไม่ใช่แบบว่าคุณไม่ได้ภาษาคุณไม่มีเงินคุณไม่มีงานอันนี้เนี่ยไปเลยค่ะในกลุ่มคนไทย
ให้เขาช่วยแต่ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อนให้คนอื่นมายื่นมือช่วยเนี่ยมันก็จะดูเหนื่อยเพราะว่าจะมีตัวอย่างของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแบบนี้แต่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองก่อนตัวเองว่นเว่อพูดแบบนี้เนี่ยอย่ามาหาสนีเลยเพราะว่าถ้าอยากจะแยกกันอยู่ถ้าอยากจะออกมาอยู่อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าการปัจจัยการอยู่การออกมาย้ายมาอยู่โดยที่ไม่มีผู้ชายที่เป็นเจ้าของเขาเรียกกันอย่างเจ้าถิ่นเนี่ยมันยากถ้าคุณพร้อมที่จะสู้อันนี้เนี่ยสนิทพร้อมชนิดจะเห็นว่าคนที่พร้อมที่จะสู้จริงเนี่ยมันเห็นมันจากคำพูดจากว่ามันมีแต่ส่วนใหญ่แล้วมาแบบว่าอยากจะให้เราช่วยเหลือจะให้เราพูดเลยแต่ตัวเองยังเว้นเว่อกับผู้ชายเนี่ยพักก่อนค่ะเอาให้แน่ใจอยากจะมาเนี่ยขึ้นรถไฟมาแล้วก็มาหาสานีเนี่ยสานีช่วยเต็มที่แต่ถ้าประเภทแบบเบื้อๆอุ้ยเขาจะไล่ฉันออกแล้วเขาจะออกแล้วเขาจะไม่ให้เงินฉันแล้วเพราะนั้นอันนี้หยุดค่ะคือคุณทำตัวเองเองให้อยู่ในสภาวะที่คุณไม่สามารถจะมีความสุขได้เนี่ยสานีมันไม่ใช่เรื่องของสานีสานียินดีช่วยทุกคนที่เข้ามาแล้วก็อยากให้สานีช่วยแต่คนที่ประมาณเบื้อๆเยอะกันอยู่ในชีวิตคุณสันนี้จะไม่ยุ่งสันนี้จะไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ถ้าจะมาให้สันนี้ช่วยสันนี้ช่วย 100% แต่ทีนี้เนี่ยคุณต้องรู้จักสู้ด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าสันนี้ไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่าไม่สู้ด้วยตัวเองทีนี้เนี่ยการมีภาษาเนี่ยสำคัญมากค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่ว่าจะภายในเนี่ยคุณจะพึ่งคนหนึ่งคนนั้นนั่นไม่ตลอดไม่ได้เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหนึ่งมันต้องใช้เงินการมีเงินเนี่ยก็ต้องมีการทำงานเนาะไม่มีใครรวยมาจากการไม่ทำงานนอกจากว่าอยู่บ้านได้ผัวรวยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องทำงานหรอกค่ะถ้าก็คือปัดกวาดถูบ้านเป็นคนดูแลบ้านเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ประเภทว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆให้สามีให้เงินเพราะความชอบใจอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่สนีสนับสนีเนี่ยสนีสนับสนุนให้มีงานทำค่ะหางานทำเพราะว่าตัวเองจะได้รู้จักโลกมากขึ้นทีนี้เนี่ยหลังจากที่บอกเนาะมีเงินมีงานสัญญาซีดีที่ไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองงานแล้วก็ภาษาเนี่ยต้องได้ค่ะภาษาต้องได้ระดับเป็นหนึ่งด้วยซ้ำคุณไม่ต้องบอกว่าฉันไม่มีปัญญาไปเรียนฉันไม่มีเวลาไปเรียนบางคนเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำงานไม่ต้องทำอะไรเลยมีเวลามีอินเทอร์เน็ตใช้ดูนั่นดูนี่ดูละครน้ำเน่าจากดูซีรีส์จากนั้นใช้อินเทอร์เน็ตได้ฉะนั้นคุณก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาภาษาแบบเส้นทางได้ตอนนี้ทั้งเรียนทั้งงานด้วยตัวเองทีนี้เนี่ยพยายามเรียนภาษาเอาไว้แล้วก็ให้ตัวเองมีอย่างน้อยในบัตร10ปีค่ะไม่ใช่ยังไงหรอมีบัตรกี่ปีเนี่ยก็มันก็ไม่ถึงกับว่าสำคัญแต่การที่มีบัตร10ปีอยู่ในมือเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สะดุดในการขอเอกสารจากคนที่เราต่อบัตรเนาะจะต่อบัตรด้วยทีนี้เนี่ยการมีภาษาเรียนภาษาให้มันได้เพราะว่าเวลาการติดต่อของช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาประคบกับหมุนเราเวลาเขาไปเราไปหาเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาบอกว่าเออมาเราเดินไปทางนี้มาเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณหาบ้านให้จะนี่ให้จริงไม่มีค่ะเราต้องทำเองทุกอย่างเขาแค่ไกด์เราแค่นั้นเขาให้เบอร์โทรเราให้เบอร์พนายให้รออะไรประมาณนี้จุดสุดท้ายตัวเราเองต้องโทรหาคนนี้ต้องพูดกับคนนี้ต้องทำกับคนนี้ซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ภาษาคุณก็ต้องไปพึ่งคนอื่นอีกการพึ่งคนอื่นอย่างที่บอกการอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยพยายามไว้พยายามที่จะพึ่งพาตัวเองเอาไว้ค่ะข้อที่3ก็คือการได้ภาษาหลังจากนั้นสันนี่คิดว่าต้องมีสิ่งต้องมีก็คือต้องมีเขาเรียกอะไรนะการจะไปไหนมาไหนลำบากเนาะอย่างปารีสเนี่ยก็ใช้การขนส่งมวลชนได้แต่อย่างเมืองอื่นๆเนี่ยต่อให้เป็นเมืองใหญ่ก็แล้วแต่มีขนส่งมวลชนเนี่ยพยายามที่จะมีใบขับขี่เอาไว้เนาะมาปีแรกเนี่ยก็สนับสนุนให้ขับรถโดยใช้ใบขับขี่มาจากไทยเนาะปีแรกพอพ้นปีแรกเราใช้ไม่ได้แล้วใบขับขี่ที่มาจากไทยเราก็เตรียมเรียนทำ
ขียนขับเขียนเรียนขับรถพอเรียนขับรถได้ขับอะไรเสร็จหัดดูว่าที่นี่ค่ะก็พูลมพัวอยู่ที่ไหนเมรีอยู่ที่ไหนอาซิสตองโซซี่อยู่ที่ไหนมีเพื่อนไปหาเพื่อนก็เพื่อนอะไรได้อะไรประมาณนี้มีไกด์ขับขี่เพราะว่ามันก็จะสะดวกเพราะว่าการไปไหนมาไหนเนี่ยขึ้นแท็กซี่มันก็แพงขึ้นรถไฟอะไรมันก็ต้องมีเวลาการขึ้นเนาะเวลากลางคืนเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงจะซื้อของกินอะไรยังไงมันก็ต้องมีเนาะการอยู่ในเมืองก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีการมันก็ต้องมีค่ะไอ้ส่วนไอ้ใบขับขี่เนี่ยฉันสนับสนุนพยายามที่จะมีอะไรพวกนี้ไว้ในปีแรก2ปีแรกพยายามมีความรู้ศึกษาไว้แนวทางใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อะไรประมาณนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยที่ไม่พึ่งผู้ชายเนี่ยมันก็จะมี3อย่างหลักๆเนี่ยค่ะที่ซันนี่ได้เกริ่นไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยซันนี่ก็คิดว่ามันก็แล้วแต่นะว่าปัจจัยเราต้องการอะไรแต่สิ่งที่ซันนี่ย้ำนักเก็บหน่อยคือต้องมีงานมีเงินแล้วก็ความรู้ทางภาษานั่นเองที่เราแล้วก็มีใบขับขี่เนาะส่วนเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกเมืองปารีสเนาะอยู่ไม่ได้อยู่ปารีสในอยู่ในที่เขามีขนส่งเข้าไปเข้าถึงอะไรประมาณนี้เนี่ยก็วันนี้เนี่ยสันนี่ก็คิดว่าสันนี่น่าจะพูดหมดในส่วนที่การที่จะออกมาอยู่ด้วยตัวเองการที่จะแยกกันอยู่กับสามีเนาะแต่เรื่องที่ขั้นตอนการแยกสามีอยู่สามีต้องไปยังไงต้องไปแจ้งอันนี้นะสันนี่ก็ไม่ละเอียดมากหรอกเพราะว่าสันนี่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ให้แนะนำเนาะที่มันดีต่อการหย่าอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าจะหย่าด้วยการช่วยดีเนาะจะให้ไม่ต้องใช้เวลามากอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ถ้าออกจากบ้านก็ไปแจ้งตำรวจเอาไว้อะไรประมาณนี้ลงบันทึกอะไรเอาไว้ส่วนตัวสันนี่ตอนนี้เนี่ยก็เช่าบ้านอยู่ค่ะเพราะว่าติดอยู่ที่ยังขอสัญชาติไม่ได้ทั้งที่ควรขอสัญชาติได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าติดอยู่ที่เอกสารบางอย่างที่ตัวสันนี่ของสันนี่พร้อมหมดแล้วแต่ประเด็นคือเอกสารเกี่ยวกับแจงภาษีซึ่งสามีเก่าเนี่ยเขาไม่ได้แจงค่ะทีนี้เราก็เลยติดอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยก็เลยติดไปหมดอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะการเลือกสามีผิดเนี่ยการเลือกพันธุ์แบบปาปิเลิฟเนี่ยที่จะมีทางที่มีเสียงเยอะแยะมากมายอย่างเอาคนนี้เลยอะไรประมาณนี้เราก็เห็นแหละแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้เรารู้ว่าเราหาทางออกอะไรได้แต่เราก็เคยมีความสุขอยู่พักนึงแต่พอเราโตขึ้นเราแก่ขึ้นเราก็อยากจะได้ความสุขที่มันแตกต่างจากความสุขที่เราเคยมีแล้วอะไรประมาณนี้พอเราออกมาเราก็เห็นเลยว่าสิ่งที่เราเคยเป็นเราเคยอยู่ประมาณนี้มันไม่ได้สำหรับเราแล้วก็คือยังไงล่ะมันพูดง่ายๆนะสันนิโง่คือสันนิยังเหมือนคิดแบบเด็กๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช้สมองใช้ความรักความงงแง่งอย่างเดียวเนี่ยก็ผลก็ออกมาอย่างนี้เนาะวันนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามจะมาถามซันนี่หรือว่ามีอะไรอยากจะมาแนะนำซันนี่อะไรก็แล้วแต่ก็ฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยก็ซันนี่ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะ très bientôt et bon week-end au revoir